พอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมเฮ้ยด็อกเตอร์ก็ลูกน้องมันกลับขึ้นมาเด้พูดให้ดีสิซอยคุณหมอคะยายแล้วก็พ่อแม่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือที่นี่เนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็ตำรวจดูแลอยู่ค่ะอยากให้ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปรอที่พนมนาคาดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆหายดีจะรีบพากลับไปเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณหมออันถ้าจังใดถ้าคุณหมออยากให้พวกเฮามาเพื่อที่สิเอาผิดบักด็อกเตอร์คุณหมอบอกได้เลยเด้อกับพวกเฮายินดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่ลืมอะไรกันนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอ้าอุ้ยนั่นบักด็อกเตอร์นี่พี่มึงกล้าดีจังไหนมึงเห็นกับพวกเฮาขนาดนี้แล้วมึงยังสิมาอีกบ่กลับมาเห็นยังดีล่ะด็อกเตอร์คุณหมอแจ้งตำรวจจับมันเลยค่ะไม่ต้องแจ้งหรอกครับเพราะว่าตำรวจเพิ่งจะให้ผมกับด็อกเตอร์ประกันตัวมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เก่งใหญ่แล้วนะมาที่นี่ทำไมคะก็มาหาเธอไงให้เธอเห็นว่าฉันได้รับการประกันตัวจากตำรวจนะเพราะตำรวจเนี่ยเขาเชื่อว่าเธอใส่ร้ายฉันเข้าใจว่าการเมนโดบอดี้เนี่ยมันเหนื่อยแต่มันก็อาจจะหลอกได้แค่คนในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะหลอกคนทั้งประเทศเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขารู้เขาฉลาดป้ายาหยุดได้ยาอย่ามีเรื่องเลยยาอย่ามีเรื่องเลยมึงมาว่ากูกูงอมึงนั่นล่ะแล้วข่าคนตายแล้วสิว่าจะคล้องบ่ผิดอีกบ่มาดูมาดูมาบังเบิกอันนี้ปัดหมอนี่มันเลวหยุดนะป้าถ้าพี่ทำอะไรแม่ฉันจะเอาคลิปที่ทุกคนถ่ายวันนี้ไปฟ้องตำรวจถึงกฎหมายจะทำอะไรพวกพี่ไม่ได้แต่คนในสังคมไม่เอาพี่ไว้แน่ทุกคนคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะถ่ายไปเลยค่ะสองคนนี้นี่แหละค่ะที่เป็นคนทำร้ายเด็กแล้วก็ใส่ร้ายหมอเอเชียค่ะพวกเราทุกคนเป็นพยานให้ได้ค่ะถ่ายไปแล้วคุยกับแม่แล้วก็ดีนะแต่ปากดีทั้งแม่ลูกแบบนี้ระวังจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานกลับไปเถอะค่ะอาจารย์เอาแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาบอกอะค่ะแล้วเราไปเจอกันในศาลนะคะเรายังมีเรื่องต้องคุยกันนะเอ๋ไปหาที่นึงคุยกันดีกว่าทำไมยังต้องไปอ่ะมึงปล่อยไปเลยเอเดี๋ยวเราไปด้วยI'm poor.